สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัววิโทปนะคะวันนี้เรามีไอเดียดีๆมาฝากกันค่ะเป็นแป้งทอดนะคะแต่ว่าเราสามารถทำได้2อย่างเลยก็คือพันกับตัวไส้กรอกแบบนี้หรือว่าจะทอดเปล่าๆก็อร่อยค่ะแป้งสูตรนี้นะคะวิธีทำง่ายมากๆเลยค่ะไม่ต้องใส่ผงฟูไม่ต้องใส่ยีสต์อะไรทั้งนั้นนะคะแป้งทอดที่ได้ก็จะกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ค่ะวิธีทำง่ายสุดๆไปเลยไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยอันดับแรกนะคะให้เราตั้งกระทะด้วยไฟกลางค่อนอ่อนใส่น้ำเปล่าลงไป200 ml ค่ะแล้วก็ใส่เนยลงไปวันนี้เราใช้เนยจืดนะคะใครจะใช้เนยเค็มหรือมาการีนก็ได้70กรัมจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะถ้าใครใช้เนยเค็มหรือว่ามาการีนที่เค็มไม่ต้องใส่เกลือลงไปนะคะเพราะเขาเค็มอยู่แล้วเนาะก็ต้มให้เดือดนะคะให้เนยละลายดีจากนั้นก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป150กรัมค่ะคนนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะระหว่างที่คนนะคะเราก็จะปิดไฟด้วยนะคะแล้วเราก็ค่อยคนให้เขาเข้ากันดีอีกรอบนึงค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะแบบนี้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะจุดไฟอีกนะคะแต่ว่าเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็กวนไปสัก 2-3 นาทีค่ะนี่ค่ะไฟประมาณนี้นะคะแล้วก็กวนให้ตัวแป้งเขาร้อนนะคะแล้วก็ให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีอีกรอบนึงค่ะหลังจากที่คนผ่านไปประมาณ3นาทีนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็นำแป้งของเราออกจากความร้อนคนเล็กน้อยนะคะเพื่อไล่ความร้อนค่ะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่มาใส่ค่ะวันนี้เราใช้ไข่เบอร์0นะคะ2ฟองค่ะถ้าใครใช้ไข่เบอร์2อาจจะต้องใช้ถึง3ฟองนะนี่ค่ะก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็คนนะคะให้เข้ากันเราจะใส่ทีละฟองนะคะวันนี้เราจะใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองก็กวนให้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปอีกฟองนึงถ้าใส่ลงไปทีเดียวนะคะเดี๋ยวเขาเข้ากันยากเนาะแนะนำให้ใส่ทีละฟองนะคะแล้วก็ตอกแยกด้วยเผื่อไข่เสียนะคะเราจะได้ไม่ต้องทิ้งส่วนผสมทั้งหมดเนาะนี่ค่ะก็คนให้ได้ประมาณนี้นะคะเนื้อที่ได้ต้องลักษณะนี้นะคะไม่เหลวแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปนะคะจากนั้นนะคะก็จะนำมาใส่ในถุงบีบค่ะใครไม่มีถุงบีบก็ใช้ถุงพลาสติกปกติได้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็บีบเขาลงไปแบบนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะทำรูเล็กก่อนเพื่อที่จะบีบใส่ตัวไส้กรอกนะคะนี่สำหรับความเล็กและความใหญ่ของตัวรูที่จะบีบใส่ตัวไส้กรอกนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่ว่าเน้นว่าอย่าให้ใหญ่เกินไปแค่นั้นเองถ้าเล็กเกินไปมันจะต้องบีบนานนะคะแต่ถ้าใหญ่เกินไปก็ทำให้สุกยากนะคะแล้วเราก็นำไส้กรอกมาค่ะไส้กรอกนี่จะใช้แบบไหนก็ได้นะคะจะเป็นไก่หมูเนื้ออะไรแล้วแต่เราสะดวกเลยเอาที่เรามีวันนี้เราใช้ชีสนะคะก็นำเขามาเสียบนะคะด้วยไม้ลูกชิ้นแบบนี้ค่ะเราจะทำ5อันก่อนนะให้เรานะคะหาโฟมมาด้วยเพราะว่าเวลาเราบีบเสร็จเนี่ยเราจะได้เอาไม้นะคะไปทิ้มไว้บนโฟมเนาะเนี่ยค่ะเวลาบีบเราบีบแบบนี้นะคะนี่ต้องใช้กำลังแขนค่อนข้างมากเลยนะคะแนะนำให้ใช้ตัวไส้กรอกขนาดสั้นกว่านี้นะคะไม่งั้นโอ้โหลองแล้วค่ะบีบแล้วรู้สึกว่าแรงจะหมดนะคะระหว่างกลางๆนะคะนี่บีบให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ทิ่มไว้แบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำเขาลงทอดเลยนะคะเนื่องจากว่ากระทะของเราเล็กนะคะเราก็จะถอดไม้เวลาทอดนะเขาจะได้สุกพร้อมกันค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอดนะคะทอดกลับไปกลับมาเรื่อยๆแบบนี้อย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตัวไส้กรอกเนี่ยเขาจะแตกหมดนะคะนี่ค่ะก็พอเขาเริ่มเหลืองกรอบเราก็ตักออกได้เลยค่ะเราก็จะตักเขานะคะแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำมันดีส่วนที่ไม่ได้ใช้ตัวไส้กรอกนะคะเราก็เนี่ยค่ะตัดเป็นรูใหญ่ๆแล้วก็บีบนำลงทอดได้เลยค่ะวิธีนี้จะง่ายมากๆเลยนะคะนี่บีบลงไปแล้วก็ใช้กรรไกรตัดแบบนี้ค่ะเขาก็จะลอยขึ้นมาฟูมากๆเลยค่ะพอด้านนอกเขาเหลืองแบบนี้นะคะก็ให้เราเร่งไฟเป็นไฟแรงเลยนะคะประมาณสัก2นาทีเพื่อไล่น้ำมันออกนะคะจากนั้นก็ตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยค่ะนี่แล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้คือเป็นตัวไส้กรอกนะคะที่เราทำไว้เนาะก็น่ารักแบบนี้เลยค่ะส่วนตัวที่ทอดไว้ก็ลักษณะนี้นะคะที่ไม่ได้พันตัวไส้กรอกทั้ง2 อย่างนะคะรสชาติเขาจะเหมือนกันแต่ว่าได้เท็กเจอร์ต่างกันนะคะ
ตัวที่ไม่ได้พันไส้กรอบเนี่ยด้านนอกเขาก็จะกรอบนะคะด้านในเขาก็จะนุ่มๆแต่ว่าสูตรนี้กรอบไม่นานนะคะจะกรอบแป๊บเดียวค่ะให้รีบทานตอนร้อนๆได้เลยนะคะนี่ด้านในก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนที่เราพันไส้กรอกนะคะอันนี้เป็นไส้กรอกชีสเนาะเขาก็จะมีความนุ่มนิ่มนะคะเวลาเรากัดเข้าไปด้านนอกเขาก็จะกรอบๆนะคะแล้วก็ด้านในก็จะนิ่มๆอร่อยมากๆเลยค่ะยังไงไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวิธีนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่องโกวิโทฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ